ะพัดสร้างอนาคตไทยหารือควบรวมชาติพัฒนากล้าสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่13ธันวาคม2565ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวพรรคสร้างอนาคตไทยหลังเจรจากับพรรคไทยสร้างไทยไม่สำเร็จเนื่องจากเงื่อนไขในการวางตัวบุคคลไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆไม่พบกันคนละครึ่งทางล่าสุดมีรายงานข่าวพรรคสร้างอนาคตไทยนำโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคจะหารือกับพรรคชาติพัฒนากล้าซึ่งนำโดยนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคนายกรจาติกวนิชหัวหน้าพรรคเพื่อเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการควบรวมซึ่งคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้หากเงื่อนไขการพูดคุยไม่ลงตัวจะให้แกนนำแต่ละคนเลือกตัดสินใจทิศทางการเมืองของตนเองในการอยู่กับพรรคอื่นโดยแกนนำบางคนอาจจะขอเว้นวรรคทางการเมืองไว้ก่อนส่วนว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่เตรียมวางตัวไว้ต้องหาสังกัดพรรคในการลงสมัครต่อไปซึ่งบางคนอาจไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อราวไทยแลนด์